ชร์เทคนิคสอบ Speaking TOEFL ใช้งานง่ายใช้ได้จริงใช้ได้ทุกพาร์ทอีกด้วยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องดังโกโยโกหลังจากห่างหายไปนานมากเลยกับการทำคลิปแชร์เทคนิคการสอบ TOEFL นะคะเราวันนี้ก็กลับมาแล้วก็ตั้งใจที่จะเหมือนแบบทำคลิปแชร์เทคนิคการสอบ TOEFL เนี่ยให้ครบทุกพาร์ททั้ง4พาร์ทนะคะเอาล่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าว่าเทคนิคที่เราใช้ในการสอบพาร์ท Speaking เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะไปเลยทำความเข้าใจกันแบบเร็วๆนิดนึงแล้วกันเนาะว่า speaking เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4พาร์ทใช่มั้ยคะเราอ่ะก็เลยใช้วิธีที่ง่ายที่สุดเลยที่หลายคนเนี่ยแนะนำมาแบบเราไปดูกี่คลิปนะครูสอน TOEFL คนที่แบบได้ TOEFL คะแนนสูงๆเนี่ยก็คือแนะนำวิธีนี้กันทั้งนั้นเลยนั่นก็คือการใช้เทมเพลตในการตอบคำถามค่ะหมายความว่าเราจะมีลิสต์ไว้แล้วว่าเราจะพูดอะไรยังไงบ้างคร่าวๆที่เหลือแค่เอาคำตอบเนี่ยจับลงมาใส่ในเทมเพลตนั้นเหมือนกับการสร้างบ้านนะคะที่แบบเรามีโครงบ้านทุกอย่างเลยเราก็แค่แบบเลือกเฟอร์นิเจอร์ใส่เข้าไปแบบนั้นเลยคือหลายคนจะรู้สึกว่าแบบการใช้เทมเพลตเนี่ยมันทำให้แบบซ้ำซากน่าเบื่อดูซ้ำกับคนอื่นมากไปหรือเปล่าแต่เอาจริงๆนะคือบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะแบบซ้ำซากน่าเบื่อเพราะว่าการสอบโทเฟลเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่ความคิดสร้างสรรค์เนาะคือเขาวัดกันที่ว่าโครงสร้างมันถูกต้องไหมมันแบบเป็นไปอย่างที่เขาต้องการไหมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเทมเพลตนะคะจะช่วยในการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงเราได้เยอะมากๆเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราใช้เทมเพลตประมาณไหนบ้างอันแรกเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่เป็นคำถามค่อนข้างอิสระก็คือมันจะเป็นคำถามทั่วไปนี่แหละให้เราเลือกตอบคำถามมันก็จะมีแนวๆว่าแบบ agree or disagree เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นว่าเห็นด้วยไหมว่าการเรียนปริญญาตรีเนี่ยสำคัญหรือบางทีก็จะถามว่าอะไรคือที่สุดของเรานะคะอย่างเช่นเราเลิกประสบการณ์ที่เราแฮปปี้ที่สุดเพื่อนคนที่สนิทที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราเล่าต่อว่าทำไมหรือว่าบางครั้งมันก็จะมาเป็น choice ให้เราเลือกอย่างเช่นว่าระหว่างอยู่หอพักกับอยู่บ้านเนี่ยเลือกอันไหนเพราะอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะเอางี้เดี๋ยวเรายกตัวอย่างมาข้อนึงนะอย่างคำถามนี้นะคะ Do you agree or disagree that a higher education means a better careerUse details and examples to support your explanation. ก็คือคุณเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยว่าการที่มีการศึกษาที่สูงเนี่ยหมายถึงว่าการที่จะมีเหมือนกับอาชีพที่ดีในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยคือบอกก่อนเลยนะกระซิบว่าการตอบคำถามพวกเนี้ยคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอะคิดว่ายังไงเราต้องตอบออกมาอย่างนั้นนะคือบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดเห็นด้วยกับคำถามเหล่านี้แหละแต่เผอิญเราดันไปนึกเหตุผลที่เราไม่เห็นด้วยได้มากกว่าเงี้ยเราก็ตอบไปคือต้องตอบอะไรที่เราน่าจะนึกเหตุผลได้มากกว่ากันอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้มาดูเทมเพลตที่เราใช้บ้างดีกว่าคือขั้นแรกนะคะพอเรามีคำถามแบบนี้ใช่ไหมเราจะเตรียมเทมเพลตอันแรกไว้แล้วก็คือจะเป็นอินโทรดักชันเล็กๆของเราแล้วก็จะเขียนไปประมาณว่า in my opinion I strongly with the idea that ก็คือในความเห็นของฉันเนี่ยฉันเห็นด้วยกับไอเดียที่ว่าแล้วก็เว้นวรรคไปเราก็จะเว้นตรงเนี้ยเอาไว้ไปใส่คำตอบอะไรอย่างงี้นะคะพออันต่อมาปุ๊บเราก็จะขยายความจากอินโทรดักชันของเราว่าทำไมเราถึงคิดแบบนี้แล้วก็จะใช้ประโยคว่า I feel this way for several reasons มันก็จะแปลประมาณว่าฉันคิดแบบนี้เพราะว่าเหตุด้วยเหตุผลเหล่านี้ first แล้วก็ตามด้วยเหตุผลที่เราคิดออกมาแล้วก็ for example ก็คือยกตัวอย่างว่าทำไมเราถึงคิดเห็นแบบนี้นะคะเหมือนกับเป็นการขยายเหตุผลตัวแรกนี่แหละว่า main reason เราคืออันนี้แล้วเราก็ขยายออกมาว่าเพราะว่าอะไรเราถึงคิดแบบนี้แล้วก็อันต่อมาอีกอันนะคะก็จะเป็น second เราคิดแบบนี้แล้วก็ to be more specific ก็คือขยายว่าเหตุผลจากอันนี้ที่เราคิดทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบนี้เทมเพลตก็จะหน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะก็คือในการที่เราทำข้อสอบ speaking อะค่ะการที่เราจดอะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราสอบอะถึงแม้จะเป็นคำถามง่ายๆสั้นๆอะเราจะจดใส่กระดาษเลยนะก็คือเราจะเน้นการใช้คีย์เวิร์ดใช้ตัวย่อในการเข้ามาช่วยเพื่อให้ speaking ของเราเนี่ยสามารถทำได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างโจทย์นี้นะถ้าเป็นเราจด lecture นะเราจะจด lecture ประมาณนี้ค่ะเริ่มเนี่ยขึ้นมาเลยก็คือเป็นโจทย์ที่เขาให้มาคือ higher education or better career แล้วก็จดตัวย่อๆลงมานะว่ามันมี2อันนี้แล้วตัวไหนที่เราจะตอบเนี่ยเราก็ขีดเส้นใต้ไว้โอเคฉันเลือก choice นี้นะแล้วก็เขียนคีย์เวิร์ดสั้นๆลงไปในกระดาษค่ะอย่างเช่นเหตุผล main reason อันที่1ของเราคืออ่ะ more knowledge more opportunity คือยิ่งมีความรู้มากก็ยิ่งมีโอกาสมากอ่ะแล้วก็เขียนลงไปนะอันที่2เนี่ยก็จะเป็น quality connection ก็คือว่าเราจะได้เหมือนแบบมี connection ที่แบบมีคุณภาพ
ทีเนี้ยตอนที่เราทำโจทย์เนี่ยเวลามันจะสั้นมากเพราะฉะนั้นอ่ะเราอาจจะไม่มีเวลาในการไปเขียนขยายความของเมนวิชั่นของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องแบบรีบนึกไว้อ่ะนึกไว้ก่อนเลยแล้วก็พอถึงเวลาสอบจริงเนี่ยก็พูดเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะว่าถ้าเกิดเป็นเราตอบเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณไหนนะคะI strongly agree that a higher level of education can lead to a more successful career. I feel this way for several reasons. First, pursuing higher education can provide more knowledge and opportunities which can lead to higher pay. For example, in Thailand, graduates with a bachelor's degree tend to earn a higher salary than those without. Second, higher education can provide access to quality connections. To be specific,professors who can recommend good positions in reputable companies อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของเรานะคะประมาณนี้เห็นไหมพอการที่เราใช้เทมเพลตอ่ะมันทำให้เหมือนแบบทุกอย่างง่ายขึ้นเลยคือเรามีเทมเพลตมีโครงสร้างมาอยู่แล้วอ่ะเราแค่แอดคำตอบลงไปแล้วก็ขยายความคำตอบแค่นั้นเองค่ะก็จะไม่ปวดหัวแล้วทิปเล็กๆนะคือถ้าสมมติเนี่ยเราพูดไปแล้วใช่ปะเราพูดจนจบแล้วอ่ะแต่เราเห็นเวลามันยังเหลืออยู่อ่ะให้เราแบบอาจจะใส่บทสรุปเพิ่มเติมไปก็ได้นะอย่างข้อเมื่อกี้ใช่ไหมสมมติเราพูดมาจนจบแล้วทีนี้มันยังเหลือเวลาอยู่อีกสมมติเหลืออีกประมาณ10วินาทีเราอาจจะใส่เพิ่มไปว่า In conclusion, higher education is a crucial step towards a better career with more opportunities, knowledge, and better pay. I strongly encourage everyone to pursue higher education. แบบนี้ค่ะ Speaking พาร์ทที่2นะคะพาร์ทนี้เขาจะมีช็อตพาสเซจให้เราอ่านแล้วก็จะมี conversation ให้เราฟังนะคะซึ่ง2 อันเนี้ยมันจะอยู่ในท็อปิกเดียวกันนะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเรียนในคอลเลจหรือว่า University ของอเมริกาด้วยนะคะคือบางทีใน passage เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของโรงเรียนแล้วก็ conversation เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบนักเรียน2คนเนี่ยคุยกันว่าแบบเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วก็เพราะอะไรนะคะโดยส่วนใหญ่เขาก็จะสรุปออกมาเป็นประมาณแบบ 2-3 ข้อแหละอ่ะทีนี้พาร์ท 2 เนี่ยเทมเพลตของเราก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะคือขั้นแรกเนี่ยเราอาจจะต้องให้เขาดูก่อนว่าโอเคเปิดหัวข้อมาเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไรแล้วก็จะใส่เป็น the announcement state that การประกาศนี้ได้บอกว่าอะไรยังไงบ้างหรือว่า the letter state that พอเราจบการเกริ่นแล้วใช่ไหมคะว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรทีเนี้ยต่อมาเราก็ดูก่อนว่าในการที่เขาสนทนากันนั้นน่ะมันขัดกับในพาสเซจที่เราอ่านไหมคือถ้าในบทสนทนาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับในพาสเซจเนี่ยเราก็มองว่าเป็น disagree เนาะเราก็อาจจะขึ้นต้นด้วยคำว่าแบบ however the male or female students disagree on this point อันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตอันต่อมานะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าเราดูว่า short passage กับ conversation เนี่ยมันดูไปทางเดียวกันนะเราก็มองว่ามันเป็น agree เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เทมเพลตนี้ค่ะ to be added the male or female students agree on this pointทีนี้พอเราเกริ่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้าสู่แล้วว่า main reason ของมันคืออะไรนะคะอย่างสมมตินะคะเราจะเริ่มด้วยคำว่า first ก็คือ1 he or she points out that อันต่อมานะคะเราจะใช้คำว่า moreover นะคะ moreover เพื่อที่จะ lead ไปสู่เหตุผล main reason อันที่2นะคะหรือถ้ามี3อีกเนี่ยก็จะเติมไปแบบ apart from that แล้วก็อธิบายเหตุผลอันที่3ไปนะคะแล้วก็จบด้วยบทสรุปก็คือ overallก็คือทั้งหมดเนี้ย These are the two or three main reasons why the male or female student disagree or agree แค่นี้ง่ายๆเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสมมติว่าประกาศออกมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณไหนอันนี้นะคะเป็นประกาศของทางโรงเรียนบอกมาเป็นประกาศที่บอกว่าทางโรงเรียนเนี้ยเขาจะยกเลิก Gapier Program นะคะทีเนี้ยพอเราอ่านคร่าวๆเนี้ยเราต้องรีบหาเลยว่าคีย์เวิร์ดสำคัญของ passage เนี้ยมันคืออะไรเพราะว่าเขามีเวลาให้เราอ่านแค่แป๊บเดียวเองนะอันดับแรกนะคะเราหาก่อนว่าท็อปิกที่เขาประกาศเนี่ยคือเรื่องอะไรอย่างอันเนี้ยเห็นได้เลยว่ามันคือ the sculpture program will be eliminated ส่วนใหญ่เนี่ยท็อปิกมันก็จะอยู่แบบบรรทัดแรกอะไรเงี้ยและประโยคแรกๆประมาณทีเนี้ยเราก็ต้องหา reasons แหละว่ามันมี reasons เรื่องอะไรบ้างอย่างอันนี้นะคะเขาขึ้นมาให้เลยว่า the main reason is a lack of student interest ก็คือไม่ค่อยมีนักเรียนสนใจอันนี้คือเหตุผลอันที่หนึ่งแหละทีนี้เราก็กวาดตาหาต่อดูว่าแบบไอ้อันที่2อยู่ตรงไหนนะอ่ะเจอแล้วอันต่อมาก็คือว่า professor is retiring แล้วก็ giving the art department limited budget ตรงนี้มันก็น่าจะเป็นคีย์สำคัญแล้วใช่ไหมว่าแบบมันมีการเหมือนแบบ
Professor Corey Thai แล้วก็มีเรื่องของ Budget เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จดโน้ตลงไปก่อนเนาะทีนี้เรามาดู conversation กันบ้าง นะคะ conversation เนี่ยก็จะเป็นนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเนี่ยเขาคุยกันใช่ไหมเหมือนประมาณว่านักเรียนหญิงเนี่ยเขาค่อนข้างมีความไม่พอใจอ่ะดูประโยคนี้นะ I'm just upset about the article I showed you this morningเห็นไหมคำว่า upset เนี่ยมันแปลว่าโอเคเขาอาจจะแบบรู้สึกไม่ดีไม่เห็นด้วยกับใน passage ที่เราอ่านเมื่อกี้แล้วผู้หญิงเขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าแบบเขามองว่า university มันแบบมันคิดผิดไปหมดเลยนะ main reason ที่ผู้หญิงคิดนะคะอันแรกอันดับหนึ่งมาแล้วหลังจากที่ผู้ชายถามว่า what do you mean คือคุณหมายความว่าไงน่ะผู้หญิงก็ตอบมาว่าการที่แบบมันมีคนสมัครน้อยอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากแบบว่าเรียนคลาสนี้นะแต่มันเป็นเพราะว่าเขาแบบมีอย่างอื่นที่ต้องทำเยอะแยะไปหมดเลยคลาสพวกนี้มันเป็นคลาสออปชั่นอลใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้คลาสเรียนบังคับเนี่ยคือแบบมันส่วนใหญ่เนี่ยมันโฟกัสที่เพนติ้งกับดรออิ่งแล้วพวกนี้คือมันแบบมันกินเวลาพวกเขาไปหมดจนเขาไม่สามารถเหมือนแบบไปเรียนคลาสอื่นได้เห็นไหมตรงนี้ก็คือแบบว่าเมนวิชั่นอันที่หนึ่งนะเขาก็เลยมองว่าในการแก้ไขเนี่ยคือมันควรจะเหมือนแบบว่าเปลี่ยน requirements ของการเรียนไหมเพื่อที่จะให้แบบนักเรียนที่เขาแบบเอกศิลปะเนี่ยสามารถแบบลงเรียนคลาสได้หลากหลายตามแบบความสนใจอันนี้นะคะคือเมนวิชั่นอันแรกอันต่อมานะคะเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับ professor ต่อเนาะก็คือเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคือเขามองว่าถ้าเรื่องเงินเป็นปัญหาเนี่ยเราก็ใช้วิธีการจ้างครูพาร์ทไทม์สิหรือว่าจริงๆแล้วครูแต่ละคนในดีพาร์ตเมนต์ของศิลปะเนี่ยเขาแบบสามารถหรือมีความสามารถที่แบบทำได้อีกฟิลนึงอยู่แล้วไม่ได้มีแค่อันเดียวเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเพนติ้งบางคนเนี่ยก็สามารถสอนปั้นได้ดีเหมือนกันทีนี้เราเห็นอย่างคะว่ามันมีวิชั่นที่1กับวิชั่นที่2อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนจดไปนะคะแล้วก็จดไปประมาณนี้แหละเขียนย่อๆเขียนตัวย่อใช้คีย์เวิร์ดสั้นๆเลยและหลังจากนั้นเนี่ยมาดูกันว่าเราจะเอาเทมเพลตที่เราใช้นะคะกับคำตอบเนี้ยมันรวมกันยังไงดูนะ The announcement states that the sculpture program is set to be removed. However, the female students disagree on this point. First, she points out that the program's low enrollment is not due to a lack of interest from art majorsBut later, because the required courses are taking up all their time. She suggests that if the university changed its requirements, students would have more opportunities to take a broader range of classes. Moreover, for the budget issue, the student proposed that the university should hire a part-time professor for a sculpture program or around skilled painting instructors to teach the sculpture classes. Overall,These are the two main reasons why the female student disagree with the university decision to eliminate the sculpture program. เห็นไหมคะว่าเราเอาเทมเพลตนั้นเข้ามาวางเป็นโครงสร้างบ้านและหลังจากนั้นเนี่ยเอาคำตอบเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ทำการปรับเปลี่ยนนิดนึงอย่าให้มันแบบเหมือน copy จาก passage มา copy มาจาก conversation เลยคือทำการ paraphrase มันแล้วก็เอามา combine กันแค่นี้ค่ะง่ายๆเลยเอาละค่ะคลิปนี้เราก็ขอจบแค่นี้ก่อนเนาะใครมีคำถามอะไรสงสัยตรงไหนก็ถามมาได้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องนันกดยโกะด้วยนะแล้วก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับทั้งการสอบเกี่ยวกับเรื่องชีวิตต่างประเทศเนี่ยในพอดแคสต์เด็กนอกความเมาที่แบบชวนเพื่อนๆจากต่างประเทศมาเล่าเรื่องราวของเองกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะคะ